าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างบ้านมรกตขนกากสวัสดีครับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้ผมจะมาแข่งสร้างบ้านมรกตกันนะครับผมนะเป็นบ้านมรกตนั่นเองมาเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างกันเลยแล้วกันนะเอาตรงไหนดีอ่ะนี่ๆตรงนี้ผมว่าน่าจะสวยอยู่นี่ตรงนี้เลยเอาเว้นระยะห่างสัก1 2 3โอเคมาเนี้ยไอ้4 5เอาสัก5บล็อกมาเนี้ย2 3 4 5 6 7 8 9 102 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคบ้านของนูฟเนี่ยจะทำเป็นสัก2ชั้นละกันนะเท่ากันป่าววะโอเคเท่ากันพื้นเป็นมรกตเอ๊ะหรือชั้นเดียวดีชั้นเดียวก็ได้มั้งผมกลัวว่า2ชั้นมันจะกินเวลามากเกินไปนะ2ชั้นอุ้ยถ้าใช้ World Edit ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ว่าผมยังไม่อยากใช้น่ะสิ2ชั้นให้คนอื่นทำเถอะผมทำชั้นเดียวนั่นแหละแต่ทำให้สวยที่สุดนะจึ๊บๆๆ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 ๆ
สามบล็อกดีปะเอาลองประมาณสักสามบล็อกผมว่าน่าจะสวยอีกแบบมั้งนะน่าจะสวยอีกแบบมั้งถ้าทำแบบความสูงสามบล็อกนะสูงสามบล็อกเราสร้างเราทำไอ้พวก4-5บล็อกมามากแล้วทำ3บล็อกบ้างดีกว่าว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่ามันเป็นการลองผิดลองถูกอะนะว่ามันก็น่าจะสวยอยู่นะหลังคาแบบไม่ต้องทำเลยหลังคาอย่างเงี้ยแหละอะไรอ๋อเอาหรือว่าตกใจหรือว่าตอนเย็นนะถ้าเย็นนี่แบบจบเลยนะมืดครับมันมืดแหละไม่ใช่หรอกมันก็สวยอยู่นะกระจกสีเขียวแล้วกันแต่เราอันนี้คือประตูใช่ไหมประตูแน่นอนครับระดับ VP ประตูต้องเฮ้ยถ้าประตูนี้มาทำมันจะได้มั้ยมันจะได้ไหมผมว่าไม่ได้หรอกมั้งถ้ามันเถอะเฮ้ยประตูแบบนี้เฟี้ยวไหมผมว่าก็เฟี้ยวอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต่อเล่นเอาประตูนี้แหละใครมาจะสร้างประตูอย่างนั้นใช่ไหมบ้านตัวเองนะโอเคกระจกนี่2บานแบบนี้เลยแล้วก็อย่างนี้เหรอประมาณนี้สวยอยู่มันก็ได้อยู่นะเนี่ยส่วนตรงนี้ไม่ต้องทำหรอกมั้งตรงนี้เป็นโซนแบบที่นอนใช่ไหมโอเคในคลิปนี้เราจะตกแต่งบ้านกันด้วยนะมาเรามาตกแต่งเลยครับเอากดผิดมาเลยฮึ่งมาเหมือนเดิมครับสไตล์ผมนี่กล่องมาต้องอย่างนี้เว้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นอนใช่ไหมที่นอนเป็นสีเขียววะที่นอน2เตียงแบบนอน2คนอะไรอย่างนี้แล้วก็ไฟนี่ตรงนี้พอดีเลยเนี่ยเนี่ยได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องนะผมว่ามันตะงีอะไรสักอย่างประมาณนี้โอเคที่นอนแบบนี้โอเคก็เสร็จแล้วสำหรับ
บ้านมรกตของคนกากคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนเอาเรื่องความสวยก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวอะนะสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อยู่ได้แหละนะไม่มีอะไรมากมายนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านมรกตกันนะผมจะไม่สร้างใหญ่โตมากเพราะว่าถ้าใหญ่ไปมันอาจจะดูไม่สวยหรือเปล่าเอาแบบว่าเล็กๆแต่ว่าสวยดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะสร้างให้จะเป็นยังไงนะฮะง่ายนะฮะโอเคเว้นระยะห่างหน่อยกี่บล็อกวะเนี่ย1 2 3 4 1 2 3ประมาณนั้นแหละ1 2 3 4เอ้ย5 1 2 3 4 5รู้เลยว่ามันเป็นยังไงฮะเอ้ยเอากี่ชั้นดีสองชั้นดีไหมหรือว่าชั้นเดียวชั้นเดียวพอแล้วมั้งชั้นเดียวให้มันตรงกันปะตรงกันหรือมั้งจะให้แบบเป็นหน้ากระดานปะหนึ่งเฮ้ยมันยาวไปแล้วเนี่ยเงี้ยผมว่ามันยาวไปเอาออกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าประมาณนี้โอ้โหเพราะอย่างงี้ต้องสองชั้นแล้วผมว่าสองชั้นแล้วกันทางนี้สองชั้นจึ๊บโอเคประมาณนี้นะแล้วก็เอาความสูงประมาณนี้แหละเท่าไหร่จะนับกัน1 2 3 4อ่ะ1 2 3 4ผมว่าน่าจะพอแล้วแหละนะบ้านดูไม่ใหญ่มากแต่ก็สูงเอาเรื่องสูง2ชั้นเลยทีเดียวนะของต้องแต่งทำดีป่ะวะนึกก่อนของตกแต่งเหรอของตกแต่งยังไงดีคอนึกก่อนแล้วกันตกแต่งเลยแล้วกันเพราะว่าพื้นที่บ้านมันไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นครับมันเป็นบ้านเล็กนะของตกแต่งก็ทำเลยแล้วกันกระจก2บานตรงนี้ขึ้นมาก็อีก3บานอุ๊ยทบผิดโอเคของตกแต่งมาข้างไอชั้นเนี้ยเป็นที่ชั้นเป็นห้องนอนใช่ไหมห้องนอนผมมาถึงก็นอนเลยไม่เอาดิเอาตรงมุมละกันนี่แหละคือห้องนอนของแท้ผมบอกให้ไฟลงมาปุ๊บใช่ไหมแป๊บนึงลงมาเอ้ยทำไมมันลงไม่ได้วะเดี๋ยวโอเคได้ละหีบอยู่ชั้นล่างต่อเผาก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันนี่บ้านของผมมาเสร็จแล้วนี่ของตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เหลือหลังคาไม่หลังคาไม่ต้องหรอกมั้งทำเป็นเหมือนตึกแล้วกันอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนสำหรับบ้านของคนเทพก็อย่าลืมให้คะแนนด้วยโอเคสำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมจะมาแข่งสร้างบ้านมรกตกันนะฮะโอเคครับนี่คือบ้านของคนกากอ้าวและอีกหลังไปไหนอ่ะเอ้าอีกหลังไปไหนอ่ะบ้านมรกตอ่ะของคนเทพไม่รู้ช่างมันเถอะครับมันอาจจะสร้างแล้วก็ลบไปแล้วก็ได้ช่างมันเถอะนะอย่าเสียเวลาเลยเรามาสร้างกันดีกว่านะเราจะไม่สร้างใหญ่มากเราจะเน้นความสวยแล้วกัน1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6เราเน้นความสวยเอากี่ชั้นดีอุ๊ยผมว่าประมาณนี้พอดีเลยเนี่ยผมขออนุญาตใช้ขวานไม้แล้วกันจึ๊บจึ๊บเฮ้ยไม่ใช่โอเคทับเซต1 2 3 1 2 3 4
ครับวอ1 2 3กระจกอย่างงี้ผมว่าน่าจะโอเคนี่ไงบันไดก็แทรกข้างบนไปเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ทับวอหนึ่งสามสามทับเอ้ยทับเซตหนึ่งสามสามโอเคบันไดก็นี่เลยบันไดเงี้ยจึ๊บ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 กระจกก็เป็นกระจกแผ่นครับวางไปเลยฮะกระจกแผ่นของเราเนี่ยกระจกแผ่นประตูเหรอประตูต้องเป็นประตูที่แบบพรีเมียมหน่อยก็เป็นประตูจะเป็นแป้นเหยียบอ่ะนะไฟเหรอถ้าเป็นพรีเมียมใช่ป่ะไฟผมเอาเป็นไฟนี้แล้วกันซีแลนเทิร์นนี่ซีแลนเทิร์นนี่ซีแลนเทิร์นนี่เลยชั้น2เหรอชั้น2ประมาณนี้ว่าไงมันจะสวยป่าวะเฮ้ยรู้แรกไงดิอย่างงี้จึ๊บ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 ก็น่าจะสวยอยู่แหละสวยโอเคใช้ได้ใช้ได้โอเคครับหลังคาหลังคาต้องมีแล้วแหละตอนนี้หลังคาผมจะทำเป็นบันไดเหมือนเดิมครับหลังคามันคงไม่มีไม่กี่แบบหรอกมั้งเนี่ยบนโลกใบนี้นะหลังคาผมก็ทำเป็นสแตมเหมือนเดิมแหละในไมค์ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีหลังคาแบบอื่นหรือเปล่าเอาเท่าที่รู้แล้วกันจึ๊บ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 แต่ผมถ้าสำหรับผมนะผมว่าอย่างเงี้ยแม่งน่าจะสวยสุดแล้วมั้งผมว่ามันสวยสุดแล้วนะในไอ้หลังคาสไตล์เนี้ยสำหรับผมนะผมว่ามันสวยสุดแล้วแล้วก็ให้มันยื่นงอกออกมาหน่อยจึ๊บ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 มานี้จึ๊บ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 ประมาณนี้ฮะโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านของแฮกเกอร์คุณผู้ชมไม่กี่คันแดนก็ลืมให้คันแดนกันเอ้ยลืมรีบไปไหนวะของตกแต่งยังไม่ได้ใส่เลยนึงของตกแต่งเหรอเอาอย่าเรียกว่าของตกแต่งเลยเรียกว่าของใช้ดีกว่าเอาของใช้ก่อนของตกแต่งเข้าไว้หลังของใช้ใช่ไหมคีบสองใบตรงนี้นี่กล่องครับตรงเนี้ยก็เป็นทางเดินขึ้นไปข้างบนใช่ไหมที่นอนนี่เลยนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วอันนี้คือของใช้ในบ้านนะครับประมาณนี้โอเคคุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบของใครนะแต่ของไอ้คนที่มันหายไปไหนไม่รู้ช่างมันนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าเองนะครับวันนี้นะครับสไตล์พระเจ้าฮะรู้กันอยู่ว่าสไตล์พระเจ้าเป็นยังไงใช่ไหมสไตล์ของพระเจ้าคืออยู่ง่ายกินง่ายครับมาเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านมรกตสไตล์นี้กันนะโอ้โหผมบอกเลยว่ามรกตเป็นอะไรที่แบบมีค่ามากแต่แบบเอามาสร้างแบบโอ้โหผมว่ามันก็ดูยังไงอยู่แต่มันก็เป็นสไตล์พระเจ้าแหละต้องเข้าใจด้วยนะ1 2 3เฮ้ยผมว่าต้องมาสร้างแบบตรงนี่แล้วกันรู้เลยสไตล์อยู่ง่ายกินง่ายไม่เอาดีกว่าอันนี้คือประตูใช่ปะประตูประตูใช่ปะบ้านเหรอเอาไงดีวะสไตล์อยู่ง่ายกินง่ายหรูๆของพระเจ้าแป๊บหนึ่งน่าจะสไตล์ประมาณนี้เคยสร้างกันไปหลายรอบแล้วใช่ไหมนั่นแหละเนี่ยแหละครับสไตล์อยู่ง่ายกินง่ายของพระเจ้านะมันดีไหมมันก็ดีแหละมันไม่ต้องหวือหวาไม่ต้องยุ่งยากอะไรแค่นี้มันก็สวยแล้วบ้านใช่ไหมนี่ที่มาพร้อมกับเซตของตกแต่งที่อันล้ำค่า
แป๊บนึงนี่หีบกองครับเตียงนอนเอ้ยไม่เอาใครจะไปนอนอย่างนั้นวะมันนี่มันต้องอยู่จุดสูงสุดอย่างงี้กระจกก็นี่เลยเนี่ยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับบ้านสไตล์อยู่ง่ายกินง่ายของพระเจ้าที่เป็นบล็อกมรกตใช่ไหมนั่นแหละนี่เสร็จแล้วหลังคาก็นี่เลยหลังคาต้องเป็นแนวอย่างนี้มันถึงจะได้นะสแตอยู่ไหนวะสแตมรกตจึ๊บ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 โอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับบ้านของพระเจ้านะก็จะเป็นประมาณนี้สไตล์อยู่ง่ายกินง่ายนะไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องหวือหวามไม่ต้องหรูครับเอาแค่อยู่ได้ก็พอนะโอเคครับคุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนของแต่ละคนกันด้วยนะอย่าลืมของไอ้คนเทพด้วยไอ้คนเทพมันทำอะไรก็ไม่รู้นะบ้านมันหายไปแล้วช่างมันเถอะนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ